ครับว่าไงครับเงินคุณล่วงอะค่ะจริงด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะถ้าไม่ได้คุณผมแย่แน่เลยครับไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเงินผมมันมี 5,000 นะครับคุณทำไมคุณเก็บได้แค่ 3,000 เองอะครับมี3ต้นนี่เนาะพี่เนาะนี่จ้ะนี่จ้ะว้าวที่ว่าจะช่วยอ่ะจ้านี่จ้าพี่เดี๋ยวฉันไปแวะกินข้าวแป๊บนึงนะจ้าขอบคุณจ้าฮัลโหลแม่เป็นไงบ้างแม่จ้าแม่อดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปเบิกเงินกับหัวหน้าล่วงหน้ามาให้แล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอจ้าแม่รอฉันแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวฉันรีบกลับจ้าสวัสดีจ้าเจ๊เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีค่ะเจ๊ใกล้เสร็จแล้วค่ะดีมากว่าไงจ๊ะเจ๊คะคือพอดีทรายมีเรื่องรบกวนนะคะคือทรายอยากจะเบิกเงินล่วงหน้าสัก 2,000 นะคะทรายจะพาแม่ไปหาหมอแม่ทรายป่วยค่ะอ้าวแม่ป่วยแล้วทำไมถึงมาทำงานล่ะทำไมถึงไม่อยู่บ้านคอยดูแลแม่คือถ้าซายไม่มาทำงานน่ะซายก็จะไม่มีเงินพาแม่ไปหาหมอนะคะเจ้2,000ขอบคุณค่ะเจ้แล้วรีบกลับบ้านไปหาแม่นะพาแม่ไปหาหมอค่ะนะแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานแล้วนะรอรักษาแม่หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานกับฉันขอบคุณเจมากเลยนะคะทรายสัญญาค่ะว่าถ้าเกิดแม่หายดีแล้วอ่ะทรายจะรีบกลับมาตั้งใจทำงานให้เจไม่ทำให้เจผิดหวังเลยค่ะเอาไปนะไปกลับบ้านไปพาแม่หาหมอนะค่ะน่าจะได้หายไวๆค่ะขอบคุณนะคะเจค่ะได้เงินมาแล้วนะฉันจะได้เอาเงินเนี้ยไปรักษาแม่รอฉันก่อนนะแม่นะคุณคะครับผมว่าไงครับครับว่าไงครับเงินคุณล่วงอะค่ะจริงด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะถ้าไม่ได้คุณผมแย่แน่เลยครับไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเงินผมมันมี 5,000 นะครับคุณทำไมคุณเก็บได้แค่ 3,000 เองอะครับไม่นะคะคือเมื่อกี้มันหล่นแล้วก็เก็บมาเลยค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้ค่ะคุณไม่ครับเงินผมมี 5,000 จริงๆนะครับ
หรือคุณแอบเอาเงินผมไปไม่ใช่นะคะคุณฉันไม่ได้เอาไปนะคะมันมีเงินจริงๆทำตัวเป็นคนดีที่แท้ก็เป็นคนดีในคาบโจรนี่เองผมว่าคุณเอาเงินมาคืนผมดีกว่าครับไม่งั้นผมแจ้งตำรวจจับคุณแน่ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆคุณมันมีแค่นี้ฉันไม่ได้นี่คุณยังมัดหลอกผมอีกเหรอครับก็เห็นอยู่ว่าเงินผมเหลือแค่เนี้ยคุณคะฉันสาบานก็ได้ค่ะฉันไม่ได้เอาไปเลยฉันให้คุณคนตัวก็ได้ฉันไม่มีเลยผมก็ไม่เชื่อหรอกครับไหนก็ต้องมีสิไหนคะคุณคะนี่คุณนี่ไงไหนบอกว่ามีไงนี่ไงอีกตั้ง 2,000 คุณคะอันนี้มันเงินฉันค่ะเงินผมครับเงินผมมี 5,000 แล้วนี่ก็เจออีก 2,000 คุณยังจะมาหลอกผมอีกคุณคะคือเงินนี้ฉันเพิ่งไปเบิกล่วงหน้ากับหัวหน้ามาเพราะแม่ฉันป่วยฉันจะเอาเงินนี้ไปให้แม่ฉันรักษาแม่ฉันค่ะคุณนี่เป็นโจรแถมยังแต่งเรื่องเก่งอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงผมก็ได้ตังค์คืนแล้วผมจะใจดีไม่แจ้งตำรวจมาจับคุณแล้วกันเฮ้ยคุณนี่หรือว่าเจ้าๆกันไปคุณนี่มันเงินฉันนะคะคุณโอ๊ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้แม่ล่ะเนี่ยเฮ้ยมันเงินเรานะดีเว้ยอยู่ดีๆก็ได้เงินมาใช้อีกตั้ง 2,000 คนสมัยนี้มันโง่ชิบหายเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยสบายแล้วกูดีนะกูฉลาดเฮ้ยอะไรวะเอาเงินมาเงินอะไรของมึงแล้วนี่มึงใครเนี่ยแต่กูต้องให้มึงด้วยวะมึงจะไม่ให้กูดีๆหรอเออกูไม่ให้มึงอยู่แล้วเงินกูเงินเหรอเงินมึงเหรอฮะฮะมึงอย่านึกนะว่ามึงทำอะไรเร็วๆแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นฮะมึงบ้าเอาเนี่ยกูทำอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเหรอฮะฮะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงใช้วิธีสกปรกแบบนี้กับคนอื่นอีกมึงเข้าใจไหมเงินกูกูเอาไปแค่ 2,000 เองนุ้ยมึงเจ้ากูไปหมดเลยเหรอบ้าวะเนี่ยคิดว่าเป็นดอกกันบ้าเงินกูเอาเงินกูคืนมาเอาเงินกูคืนมาหยุดร้องไห้ได้แล้วนี่เงินของคุณใช่ไหมเอาคืนไปดิคุณเอาเงินที่ไหนมาให้ฉันคะนี่เงินของคุณใช่ไหมล่ะคุณก็เอาเงินนี้ไว้แล้วพาแม่ไปหาหมอซะรับไปซะแต่นี่มันตั้ง 5,000 นะคะคุณเงินฉันมีแค่ 2,000 เองไม่เป็นไรเงิน 3,000 เนี่ยถือว่าเป็นโบนัสของคุณแล้วกันหยุดร้องไห้แล้วรีบไปหาแม่ซะแม่รอคนอื่นนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะได้เลยจ้าโฉนดพร้อมก็มาให้เจ๊ได้เลยนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้ะเจ๊ครับยังไงอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเจ๊คือเงินที่ผมเบิกไปเมื่อวานนะครับมันไม่พอครับเจ๊คือวันนี้ผมจะมาขอเบิกเพิ่มเลยไหมครับคือว่าผมจำเป็นจริงๆครับเจ๊พ่อผมป่วยหนักต้องจำเป็นรักษาจริงๆครับอะไรการงานเธอก็ยังไม่ได้ทำนี่เธอจะมาเบิกล่วงหน้า2รอบเลยเหรอเนี่ยครับเจ๊เฮ้ยมึงเอาตังค์กูไปเมื่อวานนี่ว่ะแล้วมึงมานี่ได้ไงวะเขาอะเป็นลูกน้องฉันเองแล้วเรื่องเมื่อวานที่แกไปทำเรื่องเร็วๆเอาไว้นะเขาอะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานกับที่นี่อีกฉั
การร่วมงานกับคนอย่างเธอนี่เจ๊แต่มันเอาเงินผมไปนะครับเจ๊เจ๊ต้องไล่มันออกสิไม่ใช่มาไล่ผมนี่เธอยังไม่รู้สึกสำนึกอีกเหรอฮะแล้วเงินเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เงินของเธอมันเป็นเงินที่เธอเบิกล่วงหน้าไปแต่เธอยังไม่ได้ทำงานสักนิดเดียวเลยฉันก็ต้องเอาคืนฉันนะอุตส่าห์เอาเธอมาทำงานด้วยก็หวังว่าเพื่อที่เธอจะได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแต่เธอก็ยังทำเรื่องเร็วๆแบบนี้อีกเธอเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกไม่เอาละเจ๊ไม่ไปคุกแล้วแต่เจ๊ครับผมขออีกรอบเดียวนะครับผมขอค่ะเจ๊ครั้งเดียวนะครับเจ๊ผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับไม่ต้องมาอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วไปเลยจับตัวมันไปเลยมาเจ๊ไม่ต้องฉันไม่ฟังแล้วไปเลยไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ๊เจ๊ยังไปเจ๊